โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟทองคํากันหน่อยนะฮะเตรียมไว้สําหรับวันจันทร์นะครับผมที่จะถึงนะฮะก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้นะฮะเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับผมเมื่อตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับผมเนี่ยเบรกหายตัวนี้ขึ้นมาได้นะฮะก็เป็นมองในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราจะเทรดระยะยาวเนี่ยใครถือมาจากตรงนี้ก็โอเคมาแบ่งปิดเนี่ยตรงนี้ได้นะฮะผมมองไว้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าจะมีการเทขายอีกครั้งหนึ่งนะครับผม1822นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่เล่น intraday ซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเล่นเป็นแบบเก็บสั้นรายวันเนี่ยนะฮะวันหนึ่ง500พันจุดหรืออะไรเงี้ยนะครับผมสามารถทำได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะทองคำแต่ว่าในส่วนของการเล่นฟิวเจอร์ก็ต้องคำนึงถึงการออกหลอดเป็นสำคัญที่สุดเลยนะฮะเพราะว่ามันจะสามารถทำให้คุณกำไรขาดทุนเนี่ยภายในอาทิตย์เนี่ยนะฮะวัดกันตรงนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นโอเคเรามาดูกันดีกว่านะฮะโอเคเป็นเทรนด์ขาขึ้นเราก็ต้องบายใช่ไหมฮะบายเราจะบายตรงไหนเราก็ต้องบายที่มันต่ำๆเข้าไว้ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยโอเคอย่างที่ผมบอกคือจุดนี้เนี่ยเซฟไปเลยก็ได้นะฮะ 1822.75 นะครับผมเป็นจุดเซลนะฮะจุดนี้นะฮะเราเอาฟิโบมากลางนะครับในส่วนของเวฟใหญ่ชุดนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเท่ากับประมาณ 88.7 นะฮะเนี่ย 88.7 พอดีเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะ1821ตรงนี้จริงๆก็สามารถเข้าได้เพราะว่ามันเป็นจุดตรงจุดเส้นฟิโบพอดีแต่ถ้าเกิดได้ราคาดีก็1822ถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเวลาเข้าเนี่ยก็ให้คำนวณไว้ก่อนเลยสมมติว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีเงินทุนใช่ไหมฮะสมมติว่า100เหรียญเนี่ยฮะ100เหรียญเราต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเราจะขาดทุนได้ที่เท่าไหร่ซึ่งการขาดทุนเนี่ยการลงทุนเนี่ยเราคิดว่าไม่ควรเกิน 5% นะฮะไม่ควรเกิน 5% แล้วเวลาได้เราก็ควรต้องได้ 5% เช่นเดียวกันนะฮะ for example ก็คืออย่างนี้ตรงนี้ต้องเป็นในส่วนของ short sell ถูกไหมฮะ short sell อันนี้ผมได้ save favorite ไว้นะฮะตรงนี้ short sell ด้านนี้ถ้าเราจะเข้าที่จุดวิโบตรงนี้เลย 88.7 เนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมีอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมแนะนำนะฮะก็คือเว็บไซต์นี้ Nash Market นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คำนวณด้วยนะฮะคำนวณว่านี่ Nash Market ให้เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะ app.nashmarket.com นะครับผมสมมติว่าคุณมีเงินอยู่100เหรียญเนี่ยใส่ไปเลย100เหรียญนะฮะ leverage นะครับผม leverage เนี่ยจริงๆเป็นส่วนของการตั้งตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมแนะนำว่าให้ตั้งไว้น้อยๆดีที่สุดนะฮะ200เนี่ยถือว่าน้อยมากมึงนอกเนี่ยเขาให้แค่แบบ30 50ไม่เกิน100เท่านั้นนะฮะ leverage ก็คือตัวคูณนะเหมือนคุณมีเงิน100เอาไปคูณ200เนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่มีเหมือนมีเงินอยู่ 20,000 200,000 อย่างเงี้ยนะฮะสามารถออกหลอดได้มากกว่าแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเนาะก็ลองไปคำนวณดูนะฮะเนี่ยอย่างสมมติว่า risk percent เนี่ยเอาแค่ 5% นะฮะ risk amount โอเคเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเสี่ยง 5% คุณจะต้องเสียเงิน5เหรียญ นะถ้าเกิดคุณมีเงิน100ถูกไหมฮะแล้วก็อันนี้เลือก Forex นะครับผมอันนี้เรื่องในส่วนของทองคำอันนี้ก็ Asset Class เนี่ยมันเป็น Metal เนาะทองมันเป็นMetal ก็คือเลือกตรงนี้ XAU USD นะฮะแล้วก็ Entry Price สมมติว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยเข้าไปดูตรงนี้ก่อนจุดที่ผมบอกไว้ถ้าเกิดเราจะเข้าให้มันมีจุดไม่ใช่ตามผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือผมดูในส่วนของ demand supply ด้วยนะฮะแล้วมาบวกกับในส่วนของเขาเรียกอะไรFibo ด้วยนะฮะก็ให้ดูตรงนี้1821.42แต่ว่าคุณก็ควรต้องเผื่อสเปรดของคุณด้วย1821นะฮะ1821ถูกไหมฮะตีไว้1821นี่ต้องเอากลับมาคำนวณตรงนี้ก่อนทุกครั้งนะฮะ1821เนี่ยแล้วคุณจะช็อตคุณก็กดช็อตใช่ไหมฮะช็อตเซลล์นะฮะเอาคำนวณง่ายๆ1821ถ้าสมมุติว่ายอมเสียที่ 5% เนี่ย
คุณจะต้อง stop loss ที่ตรงไหนถูกไหม stop loss ที่ตรงไหน 5% ของ1821 5เหรียญคำนวณก่อน182เพราะฉะนั้นมันก็ต้องกี่จุดเดี๋ยวเราต้องคำนวณก่อนถ้า stop loss อยู่ที่500จุดอ่ะ1821ถ้าเซลล์1826ถูกไหมฮะก็จะเราก็จะเสีย500จุดนะ500จุดสมมติว่า price 1826ถูกไหมฮะ1826นี่500จุดฮะ500จุดก็คือ50ปิ๊บนะครับผมtake profit เราก็ต้องเป็น500จุดเหมือนกันอันนี้คือ RR 1ต่อ1นะก็คือ1821ลบ5เท่ากับ1817ไม่ใช่1816ถูกไหมฮะอันนี้คือ take profit 1816แต่ดูตรงนี้อีกที1816อันนี้นี่พูดในส่วนของ RR นะฮะนี่คือ profit ที่คุณต้อง take และนี่ก็คือ stop loss เพราะอะไรถึงให้ดูในส่วนของ stop loss ก่อนมาเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเราต้องมาคำนวณในส่วนของ stop loss ก่อนแน่นอนทุกครั้งนะฮะจำให้ขึ้นใจเลยคำนวณ stop loss ก่อนเพราะว่า stop loss เนี่ยเราสามารถกำหนดได้นี่คือการควบคุมความเสี่ยงแต่ว่าเรื่องกำไรเนี่ยเดี๋ยวอธิบายทีนึงว่าคุณไม่สามารถบางทีไม่สามารถกำหนดได้หรอกว่าคุณจะเอา500คุณจะเอา 1,000 คุณจะเอา300 400มันขึ้นอยู่กับนี่เลย demand supply แล้วก็ในส่วนของเนี่ยเส้นฟิโบถัดไปหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเรามาดูกันปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณจะเอา RR 1ต่อ1คุณจะยอมเสีย500จุดนะฮะเนี่ยแล้วเขาจะคำนวณให้เลยว่าคุณจะออกหลอดได้เท่าไหร่ปุ๊บคุณจะออกหลอดได้ 0.01 พอดีเป๊ะเลยนะฮะเพราะฉะนั้น 0.01 คูณ500ก็เท่ากับ5เหรียญถูกไหมฮะนี่เลย 0.01 คูณ500คิดก่อนเลยไม่เป็นไร 0.01 คูณ500เนี่ยมันเท่ากับ5เหรียญ นะฮะเดี๋ยวผมคิดแป๊บนึง 0.01 คูณ500ถูกต้องเป๊ะเลยนะฮะเท่ากับ5เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามออกไม้เกินแล้วออกไม้เพิ่มจากนี้เลยเวลาคุณได้คุณก็จะได้5เหรียญเนี่ยนะฮะอันนี้ในนี้เขาจะบอกเลย position size 0.01นะฮะ risk to reward ก็คือ1เนี่ย1ต่อ1 risk to reward ก็คือเสี่ยงเนี่ย 5% ได้ 5% อย่างเงี้ยนะครับผม leverage use 18.21 national value อะไรต่างๆเนี่ย 1821 เนี่ยนะฮะ margin use 9% 9.11% นะครับผมโอเค comment ก็คือ excellent risk to reward ก็คือกับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะ1ต่อ1นะครับผมพยายามอย่าให้ต่ำกว่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเสียสมมติว่า600ยอมเสียที่600นะฮะยอมเสียเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่คุณแต่ว่าเราควรจะต้องเซตไว้ให้ว่าคุณจะต้องเซตไว้ให้เหมือนเดิมทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเข้าออเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยคิดถึงความเสี่ยงคิดถึงการขาดทุนก่อนว่าง่ายๆทุกครั้งนะฮะว่าเฮ้ยไม้นี้จะเสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ก่อนอย่างที่ผมบอกแล้วตัว take profit เนี่ย เดี๋ยวเรามาค่อยมาวัดกันอีกทีนึงคิดในเรื่องตรงนี้ก่อนนะฮะผมรู้ว่าบางทีมันอาจจะยากเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยก็อยากจะเข้ามาที่จะหากำไรกันก่อนเนาะถูกไหมตรงนี้เนี่ยให้คิดคำนวณก่อนเลยนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าอ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะSL มันใกล้ลงสมมุติว่า SL มันเราถ้าเกิดสมมุติว่า SL ใกล้ลงเราอยากจะยอมที่แค่300เหรียญหรืออะไร whatever ก็ตามอ่ะสมมุติว่าเนี่ยเราเล่นที่ตรงนี้เนี่ย
อย่างปลายยอดไส้เนี่ยเขาเรียกว่าแนวต้านถูกไหมอย่างเงี้ยก็เรียกว่าแนวรับถูกไหมฮะเนี่ยรับเนี่ยแนวรับมันก็ต้องเหมือนแบบเป็นโซนได้ด้วยน้องถูกไหมทีนี้เนี่ยโซนเนี่ยมันก็ต้องดูลำบากยิ่งต่ำมันก็ยิ่งดีกว่าถูกไหมเวลาถ้าเกิดเราจะเน้นในส่วนของบายถ้าเน้นในส่วนของเซลล์ยิ่งสูงมันก็ยิ่งดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดคำนึงไว้ตลอดว่าเราจะต้องเซลล์ไฮนะฮะบายโลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือในพวกเล่นสปอร์ตเล่นในส่วนของหุ้นเนี่ยเขาก็ต้องทุกคนก็อยากซื้อต่ำอยู่แล้วเนาะถูกไหมขายแพงอันนี้เป็นหลักการง่ายๆอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าที่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันสวยละเราจะเอา stop loss แบบใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้า stop loss ใกล้ๆเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มหลอดได้ถูกไหมฮะเนี่ยสมมติว่าเรา risk เนี่ยเราที่ 5% เหมือนกันนะฮะ 5% เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเสีย 5% entry price เท่าเดิมสมมติว่าตรงนี้เท่าเดิมนะฮะแต่ว่าเอาแค่18เอาสมมติเราแค่300จุดนะฮะ1824เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่า take profit เนี่ย1816ดูซิว่าเขาจะให้เราออกต่อเท่าไหร่1824 0.01เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเงินคุณมีน้อยมากนะฮะเงินคุณมีน้อยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาคิดดูที่ 1,000 ดูซิแล้วเสี่ยง 5% บ้างนะฮะ50เหรียญถ้า1821 1824จะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมต่างเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการมีเงิน100เหรียญในการเทรด Forex เนี่ยผมว่ามันน้อยไปนะฮะในการคำนวณหลอดไซส์อะไรต่างๆเนี่ยและยิ่งการเทรดทองด้วยนะฮะผมแนะนำให้มีเองต่ำๆเลยเนี่ยประมาณ500ถึง 1,000 เหรียญ นะครับคือการควบคุมความเสี่ยงมันจะดีกว่านะฮะเนี่ยอย่างคุณเสียคุณจะเสีย50เหรียญในส่วนของ 1,000 นะต้นทุน 1,000 50เหรียญส่วนได้เนี่ยอันนี้ในส่วนของคุณเซตไปแล้วเนาะเซตไว้แล้วว่า TP คุณเนี่ย50 500จุดแต่ SL เอาแค่300จุดเนี่ยคุณจะได้83เหรียญ RR คุณเนี่ย 1.6 เลยนะฮะแล้วคุณจะสามารถออกหลอดได้ 0.16 เนี่ยตรงนี้ต้องไปลองคิดคำนวณดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มใหม่อาจจะจากที่อื่นอะไรมาต่างๆนานานะฮะเริ่มใหม่เลยนะครับผมแล้วก็ออกออเดอร์วันละแค่ครั้งเดียวก็ได้หรือ2ครั้งแม็กซิมัมเพื่อฝึกคำนวณในส่วนของตรงเนี้ยฝึกคำนวณในส่วนของตรงเนี้ยให้ชินก่อนเพราะไม่งั้นมันจะมั่วเลยนะฮะผมเห็นลูกศิษย์ผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะฮะรวมทั้งตัวผมเองแต่ก่อนเนี่ยเป็นเลยนะฮะก็คือใส่ไปแต่ไม่ได้คำนวณถึงว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเหมือนทุกๆคนก็จะบอกว่าทำตามแผนเนี่ยแหละคือแผนของเราทั้งหมดก่อนที่จะออกออเดอร์ไม่ใช่ว่ามาหน้างานแล้วออกออเดอร์เลยนะฮะการที่ผมให้ซิกไปอะไรต่างๆเนี่ยคือผมคำนวณไว้หมดเรียบร้อยหมดอยู่แล้วนะฮะก็คือมี TPSL ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาถือเนี่ยเราก็ควรที่จะถือให้มันตาม TP หรือว่า SL เลยมันมี2กรณีเนาะคือราคาลงไปแล้วสมมุติว่าเซลล์เนาะราคาลงไปแล้วแล้วย้อนกลับขึ้นมาสมมุติคือลงไปแล้วเนี่ยเราได้กำไรแล้วคือผมก็บอกหลายคนว่าให้แบบเอา SL มากั้นเลยนะ200 300จุดหรืออะไรเงี้ยกับอีกแบบนึงเนี่ยราคามันย้อนกลับขึ้นมาซึ่งเป็นก็50 50นะผมว่าย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็ลงไปใหม่จนถึง TP ก็มีหรือว่าลงไปครั้งแรกเลยเจอ TP เลยก็มีทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าคุณต้องการแบบไหนคือมันเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นวิธี2วิธีอะเนาะก็คือว่าส่วนตัวผมเนี่ยใช้ได้ทั้ง2อันนะคือเอา profit ก่อนหรือว่าเอา TP เลยต
องอันนี้ต้องลองเวทดูแล้วแต่คนเลยนะว่าแบบอยากจะได้กำไรก่อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้รักษาวินัยจริงๆเนี่ยก็ต้องถือให้ทนถึง TP ไปเลยเพราะว่ามันมีการวางแผนมาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาเก็บเล็กอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาคุณโดน SL เนี่ยมันโดน T 500 600จุดแต่ว่าเวลาคุณเก็บเล็ก200 300บางทีคุณต้องมาเก็บ3ครั้งอ่ะสมมติว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนึงให้เทรดแค่ครั้ง2ครั้งนึกออกมั้ย2ครั้งคุณได้200 300จุดคุณก็ไม่ cover ไอ้ที่คุณโดน SL ไปเนี่ยถูกไหมครับแต่ทีนี้มันก็คือเป็น2วิธีนะคือถ้าคุณได้ก็คือได้คือซิกที่ผมให้ไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าลองดูสถิติเนี่ยมันได้มากกว่าเสียอยู่แล้วถูกไหมเกิน 80% น่ะในช่วงที่ผ่านมาผมกล้าบอกได้เลยลองเข้าไปดูในสถิติเนาะก็คือให้ถือทำตามนั้นนะฮะถือให้ตรงให้ยัน TP ไปเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมคิดคำนวณไว้ค่อนข้างเยอะมากหลายตลบกว่าจะออกไปนะฮะต้องรอให้ชัวร์จริงๆแล้วก็ผมถึงบอกไงไม่ค่อยได้บอกตามซิกไปเลยนะฮะว่าอะไรอ่ะว่าให้ลดหลอดนะให้อะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากให้ออกหลอดให้มันคงเดิมเท่าเดิมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลอดเนี่ยเรามาคำนวณที่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดคำนวณได้แล้วแต่วิธีการคิดของแต่ละคนนะว่าเฮ้ยว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าอยากจะเสี่ยงเท่านี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาเวทอีกนะฮะว่าสมมติว่าคราวนี้ทำไมคุณถึงเสี่ยงแค่นี้อ่ะถ้าเกิดคราวหน้าคุณไปเสี่ยงดับเบิลคุณไปเสี่ยงเปอร์เซ็นต์มากกว่าทุกออเดอร์ของคุณมันมีความหมายหมดเลยนะฮะถ้าคุณต้องการที่จะปั้นพอร์ตหรือว่าคุณต้องการที่จะอยู่ได้แบบระยะยาวและมันต้องมีสถิตินะครับทุกคนมันต้องมีสถิติเพราะฉะนั้นทำอะไรให้มันเหมือนเดิมก่อนในช่วงแรกๆนะฮะเพื่อทำการฝึกคิดคำนวณเพราะว่าทุกคนน่ะไม่ได้แบบเรียนจบคณิตอะไรกันมาเรียนบัญชีอะไรจะมานั่งเร็วอะไรขนาดนั้นส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นเพราะไม่ได้จบบัญชีไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์อะไรมานะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเอามันใช้ฝึกได้นะครับทุกคนอยากให้ลองฝึกก่อนแล้วก็เทรดเนี่ยเทรดอันเดียวไปก่อนเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบเก่งเนาะอาจจะเก่งก็สามารถทำได้เนาะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมโฟกัสเนี่ยทองอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดตัวอื่นคนอื่นมีเวลาอะไรเงี้ยได้เลยลองทำตามที่ตัวเองถนัดแต่ว่าฝึกก่อนนะฮะทุกคนฝึกการคำนวณอะไรต่างๆก่อนนะฮะเริ่มจากหลอดเล็กๆก่อนแต่อย่างที่ผมบอกคือผมว่าเริ่มที่ประมาณ 1,000 เหรียญเนี่ยมันดีนะฮะ 1,000 เหรียญถ้า 1,000 เหรียญไม่มีไปลองในเดโมก่อนเลยฝึกให้ได้ให้เป็นให้เก่งก่อนที่จะมาลงสนามจริงนะฮะให้คุณรู้ว่าเฮ้ยอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วปุ๊บถ้าออกออเดอร์ตรงนี้สมมติว่าผมให้ซิกไปเนี่ยออกตรงแล้วตรงนี้ผมให้แซวตรงนี้มันเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องมองก่อนเป็นอย่างแรกเลยว่าเฮ้ยคราวนี้ซิกผมให้ SL เท่าไหร่กี่จุดคุณแล้วคุณกลับไปดูที่กราฟเพราะอะไรยังไงนะฮะ TP ตรงนี้คุ้มไหม RR ตรงนี้คุ้มไหมนะครับผมแล้วก็ศึกษาด้วยถามมาได้ว่าเฮ้ยเหตุผลอะไรเพราะอะไรยังไงนะฮะโอเคก็กลับไปดูกราฟกันต่อถ้าอันนี้เป็นส่วนของใน ไทม์เฟรม H4 นะฮะ H4 ก็คือเป็นแบบในส่วนของตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่เซลได้ในส่วนของนั้นคือรอนะฮะทุกคนเพราะว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งมาหาจุดที่เรามาร์กกันไว้อยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นไปตามแผนเราด้วยอีกหรือเปล่าเราคิดคำนวณไว้ก่อนได้เลยว่าให้เซลล์ไฮบายโลนะฮะบายโลตรงนี้ก็ยิ่งดีถูกไหมฮะแล้วก็อะไรกันการมองเทรนด์ก่อนถูกไหมตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นขาขึ้นเราก็ต้องเล่นบายเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมบายแล้วบายตรงไหนเราก็มาตีฟิโบอย่างเหมือนที่ผมเคยสอนอยู่ทุกๆครั้งนะฮะเราก็หาสวิงไฮสวิงโลก่อนถ้าอย่างตรงนี้ก็ต้องเป็นโลที่ทำให้เกิดไฮนี้ถูกไหมฮะเรากดอ
โอเคว่าจังนะแล้วเวลาลากฟิโบก็ให้ลากจากด้านซ้ายไปนะครับทุกคนนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของตัวแม่เหล็กนี่ผมใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ด้วยนะฮะในการลากฟิโบเนี่ยทำให้มันเป๊ะมีความเป๊ะมากขึ้นเนี่ยตรงนี้จะตรงเป๊ะกับเส้นตรงนี้เลยหรือว่าคุณจะลากมาที่นี่ก็ได้เนี่ยลากมาที่จุดตรงนี้เดี๋ยวเขาจะดูดไปให้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ไฮบายโลเพราะฉะนั้นจุดแรกที่คุณจะเข้าบ่ายคุณจะต้องเข้าที่ต่ำกว่า61.8ตรงนี้จะถือว่าเป็นในส่วนของโล50เราไม่เอานะฮะ38พวกนี้ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องต่ำมานี่เห็นไหมดูผมเนี่ยมาร์กอัพไว้เนี่ยนะ70หรือ3 70 78.6 88.7เห็นไหมมันมาตรงกันหมดในส่วนของทฤษฎีอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าคุณจะทำคุณเข้าไปในส่วนของ time frame เล็กลากมาอย่างนี้ได้ปึ๊บอ่ะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของ time frame เล็กคุณก็จะเห็นนี่เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปตั้งแต่61.8ตรงนี้ถึง790คุณก็จะโดนลากมาเห็นไหมเท่าไหร่1,000 จุดนั้นน่ะ1783เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการเล่น time frame ใหญ่มันก็จะดีกว่ามันก็จะได้เปรียบกว่าแต่ว่าบางทีคุณก็จะไม่ได้ออเดอร์แต่ก็ไม่ได้ออเดอร์ก็ไม่เสียเงินนะถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเขาวิ่งมาให้เราเองนะฮะเขาวิ่งมาให้เราเองแล้วก็รอนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยเทรดแค่ครั้งสองครั้งไปก่อนนะครับคุณลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดเทรดแค่ครั้งสองครั้งแต่ว่าถ้าคุณเก่งแล้วเนี่ยคุณใส่คุณมีเงิน10,000 เหรียญคุณเอาแค่กำไรวันละ5%500 เหรียญนะฮะวันละ500 เหรียญเนี่ยถูกไหมทำแค่นี้ไปก่อนนะครับผมคืออย่าไม่มีระเบียบวินัยก็คืออันนี้คือระเบียบวินัยออกทีละออเดอร์ละไม้เลยจบเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปออก0.01ใช่ไหมอ่ะสมมติว่าคุณพอร์ต1,000ออก0.1อีกไม้หนึ่งคุณออก0.1เลยอย่างเงี้ยมันเท่ากับดับเบิลความเสี่ยงเลยนะฮะก็คือเพราะฉะนั้นตรงนี้จะหายไปเลยเนี่ยการคำนวณหลอดอะไรต่างๆเนี่ยคุณไปออก0.1 whatever อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วคุณไปออกเพิ่มอีก1ไม้เนี่ยมันเท่ากับเสียระบบไปเลยซึ่งผมมาเป็นนะฮะแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นหลังๆนี่ผมบอกให้เลยผมออกแค่ไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยแล้วคำนวณมาไว้ก่อนแล้วนะฮะหรือถ้าเกิดจะแบ่งซอยไม้ก็ได้คุณต้องวางแผนไว้ก่อนเลยว่าอ่ะสมมติว่าแบ่งซอยไม้นะฮะสมมติว่าเมื่อกี้ที่ผมบอก1821ใช่ไหมคิดว่าอาจจะมันอาจจะขึ้นมาอีกหน่อยขึ้นมาอีกหน่อยแล้วมันขึ้นมาตรงไหนล่ะเท่าไหนล่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะแบ่งซอยไม้ยังไงถ้าคุณแบ่งซอยไม้1821ใช่ไหมคุณแพลนไว้แล้วว่าคุณจะมีอ่ะสมมติว่าออกได้3หลอดแบ่งเป็น3ไม้สมมติว่าออกไม้หลอด1ตรงนี้ออกไม้หลอด1อีกจุดนึงแล้วถ้าเกิดมันลงเลยล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะเป็น2หลอดแล้วครั้งต่อไปล่ะครั้งต่อไปคุณจะยังไงครั้งต่อไปคุณก็จะแค่เขาเรียกอะไรอ่ะครั้งต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องออกอีกแบบหนึ่งเลยอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันผมว่ามันเหมือนจะเสียไปเลยแล้วก็เสียคุณต้องมานั่งคำนวณใหม่อีกอ่ะเพราะฉะนั้นออกหลอดให้มันเท่าเดิมกันให้หมดนะฮะแล้วคุณจะคำนวณไปได้ระยะยาวเลยนะครับผมออกแบบนี้ก่อนนะฮะสำหรับทุกคนมือใหม่อะไรต่างๆนะครับผมเอาแบบนี้ก่อนเลยนะฮะลองดูนะฮะว่าแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะทุกคนโอเคสวัสดีครับแล้วใครอยากจะเข้ากลุ่มก็ทักมาได้โอเค